นับสนุนโดย True เคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ประกาศที่แรกผู้เข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงประจำปี2563ออกหมายเรียกอดีตผู้จัดการและนกอุศนีให้ปากคำ1เมษายนนี้1จักรวาลควงภรรยาเคลียร์ดราม่าสามีประกาศทำฟรีแต่ภรรยาเรียกเก็บเงินลือนางเอกซีรีส์บริดเจอร์ตันปลูกต้นรักอดีตแฟนอารีอานากรานเดสอนชนสอนสัจกุลปล่อยซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกสุดปังสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอพัทธิไรต้องแบบอ้าววันศุกร์แล้วหรอใช่แล้ววีคนี้เร็วฉันว่างมากนี่ทำงานวันแรกของสัปดาห์นอนอยู่บ้านนี่โซฟาเป็นหลุมมันเหรออยากมีชีวิตแบบนี้บ้างทำยังไงดีอยากตกงานน่ะเหรออยากเฮ้ยแต่อาชีพเราคือวันไหนแน่นก็แน่นจริงๆอ่ะวันไหนว่างก็ว่างอ่ะวันนี้ชนก็ชนแล้วก็เราได้หนึ่งงานถูกใช่ไหมล่ะหนึ่งก็จะว่างกันไปเลยนั่นไงเพราะฉันวางแผนทางการเงินที่ดีนะคะฟรีแลนซ์ทั้งหลายพูดแล้วก็เครียดนะครับเดือนหน้านี่คิวโล่งเลยเอาเรามาพูดถึงรายชื่อผู้เข้าชิงชมรมวิจารณ์บันเทิงกันดีกว่านะครับในปีนี้ก็มีหลากหลายสาขาเดี๋ยวเรามาไล่กันดูดีกว่าว่าจะมีหนังเรื่องไหนเข้าชิงบ้างรวมถึงนักแสดงคนใดเนี่ยเข้าชิงกันบ้างครับก็ต้องบอกว่านี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่29แล้วนะครับประจำปี2563ที่ก็มอบให้แก่บุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ของไทยที่ก็มีผลงานดีเด่นที่สุดในสาขาต่างๆโดยปีนี้เองครับมีการมอบรางวัลให้กับ19สาขารางวัลและวันนี้ True Insight HD ฮะก็ขอพาทุกคนไปพบกับรายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาพร้อมๆกันครับรางวัล นักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงดังนี้ทัชพงษ์สุภศรีจากคลาสสิกอเกนจดหมายสายฝนร่มวิเศษจุลยานนท์สิริผลจาก Forget Me Not ภูวเนศสีชมพูจากรักหนูไหมสุโกศินอัครพัฒน์จากวอนเธอและชนสรชัยกิติพรจากอัตภาวการรางวัลเพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับมีผู้เข้าชิงดังนี้ฮะกระบอกเสียงฟรีสไตล์นะฮะจาก School Town King รัฐลูฟ้าราชาไม่หยุดฝันจากใจผู้สาวคนนี้จากไทยบ้าน XBNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ครับมีเพลงติดจากติดถ้ำมียุติธรรมจากคืนยุติธรรมและเรื่องของหัวใจจาก Low Season สุขสันต์วันโสดดนตรีประกอบยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงดังนี้ Master Gamer 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 School Town King แร็ปทะลุฟ้าราชาไม่หยุดฝันคนทรงผีติดถ้ำและอ้ายคนหล่อลวงรางวัลออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมครับมีผู้เข้าชิงดังนี้ฮะมี Master Gamer 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 คนทรงผีรักหนูไหมหลวงพี่กะอีปอบและอีเหลี่ยมซิ่งลำดับภาพยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงดังนี้ Master Gamer 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 School Town King แร็ปทะลุฟ้าราชาไม่หยุดฝันกระบี่2562ติดถ้ำและอ้ายคนหล่อลวงกำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงดังนี้ครับ Master Gamer Master Gamer 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 School Town King แร็ปทะลุฟ้าราชาไม่หยุดฝันกระบี่2562ติดถ้ำและอัตตภาวการบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงดังนี้ Forget Me Not Master Gamer 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 กระบี่2562รักหนูไหมและอัตตภาวการอ
นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงดังนี้ครับต้าชาติชายจากรักหนูไหมแบงค์ทิติจากอ้ายคนหล่อลวงเผือกพงศธรจากอ้ายคนหล่อลวงมีนพิรวิทย์และพีคพิมพลจากวอนเทอร์นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงดังนี้แมมคัทริยาจากอ้ายคนหล่อลวงพัฒนภพาจากอีเรียมซิ่งพริมมรินภัวรัตน์จากกระบี่2562สวนีอุทุมมาจากอีเรียมซิ่งและสุชาดาภูลพัฒนสุขจากคนทรงผีนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมครับมีผู้เข้าชิงดังนี้ฮะก็จิรายุจากคืนยุติธรรมณเดชจากอ้ายคนหล่อลวงต้นหนจาก Mother Gamer Mario Marer จาก Low Season สุขสันต์วันโสดและเวียสุกลวัฒน์จาก Love You โคอีเกิ้ลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงดังนี้ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกจากอ้ายคนหล่อลวงออมพิยดาจาก Mother Gamer พิมพ์ลัดกมลจากคนทรงผีนุ่นศิรพันธ์จากกระบี่2562และฟ้าสริกาจากวอนเธอร่วมกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับมีผู้เข้าชิงดังนี้ฮะจุลยานนท์สิริผลจาก Forget Me Not ยันยงคุรุอังกูลจาก Mother Gamer วันจัดชนะภูมิลายสุวรรณชัยจาก School Town King รับทะลุฟ้าราชาไม่หยุดฝันเบนรีเวิร์สอโนชาสุวิชากรพงศ์จากกระบี่2562และพัชนะจิระวงศ์อุรุพงศ์รักษาสัตว์โสภาวันบุญนิมิตธีรชัยเกิดศิลป์ยานินพงสุวรรณจากติดถ้ำภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมนะคะ100 times reproduction of democracy School Town King รับทะลุฟ้าราชาไม่หยุดฝันและติดถ้ำค่ะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงดังนี้ครับ Forget Me Not Mother Gamer School Town King รับทะลุฟ้าราชาไม่หยุดฝันกระบี่2562และติดถ้ำและในส่วนของรางวัลภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยมภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักเรียนนักศึกษาภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับบุคคลทั่วไปจะมีการประกาศภายหลังทางเพจชมรมวิจารณ์บันเทิงส่วนอีก2รางวัลครับที่ก็ทราบผลกันไปแล้วนะครับคือรางวัลภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำปี2563คือเรื่องอีเรียมซิ่งและรางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จมอบให้กับหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลและสำหรับงานประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลภาพยนตร์ชายยอดเยี่ยมประจำปี2563ครั้งที่29ครับหรือว่าชมรมวิจารณ์บันเทิงจะจัดขึ้นในวันพุธที่5พฤษภาคม2564เวลา 18:00 นครับณห้องมขวานรังสรรค์สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตส่วนงานนี้ใครแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องไหนครับจะสามารถคว้ารางวัลไปครองกันได้ต้องรอติดตามครับนั่นไปเลยนะฮะใช่แล้วนะคะต้องเรียกว่าเป็นกระแสที่ดีเหมือนกันนะสำหรับภาพยนตร์บางเรื่องที่แบบแม้จะโควิดน่ะใช่ไหมล่ะแต่ก็ยังฟันฝ่ามาได้ใช่นะครับก็รอติดตามผลงานแล้วกันนะฮะมากันที่สาวๆนะคะลูกสาวคนใหม่ของค่าย411นะคะสามสาววงอารีนานั่นเองค่ะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่จัดเต็มสำหรับการเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จากค่าย411 Music อย่างวงอารีนาประกอบด้วย3สมาชิกคือเชอร์แตมณมนพริมดิศราและโกมินซอชาวเกาหลีใต้ที่เดบิวต์ด้วยเพลง Come Get It Now ภายใต้คอนเซปต์ Ignition หลังจากเปิดตัวและปล่อย MV อย่างเป็นทางการก็ทำเอา Hashtag Arena Debut ติดเทรนด์ Twitter อย่างรวดเร็วยังค่ะโอ้ยตอบได้ว่ะมันโดย Big Boss ครับอย่างคุณกึ้งเฉลิมชัยเองก็เผยว่าก็ภูมิใจมากครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ให้กำลังใจกับน้องๆกันเพราะว่าเราเนี่ยเชื่อว่าศิลปินไทยมีความสามารถมากพอที่จะไปสู่ตลาดโลกได้น้องนี้ครับ
นอนก็อยากให้ทุกคนช่วยสปอร์ตแล้วก็ขอกำลังใจสนับสนุนน้องอย่างน้องเขาฝึกกันมา2ปีฝึกกันมาอย่างหนักก็แต่ว่าจะสำเร็จได้เนี่ยก็อยากได้กำลังใจจากทุกคนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าศิลปินของไทยเนี่ยก็จะสามารถที่มีความสามารถเพียงพอในการที่ไม่ใช่แค่อยู่ในแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ก็เอาวัฒนธรรมของไทยเนี่ยไปสู่ตลาดโลกได้ถ้าเราช่วยกันตื่นเต้นมากมากค่ะคือหนูซ้อมมารวมที่เกาหลีที่บริษัทที่เกาหลีด้วยก็ประมาณ4ปีแล้วนะคะก็สุดท้ายความฝันหนูก็เป็นจริงแล้วค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่หนูฝึกซ้อมมามันก็คุ้มค่านะแล้วก็รู้สึกว่ามันออกมาเท่มากนะคะก็พวกเราก็ทุ่มเทมากก็อยากให้ทุกๆคนฝากติดตามอยากให้ทุกคนช่วยดู MV แล้วด้วยมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เป็นการฝึกฝนตัวเองในระดับนึงค่ะแต่ก็ผ่านมาได้หนูก็ถือว่าหนู accomplish อีกโกหนึ่งของชีวิตหนูคุ้มค่ามากค่ะทุกในทุกๆวันหนูได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะหนูชื่อมินซอค่ะหนูอายุ15ปีค่ะเดี๋ยวเทปอินเดย์เซ่ก็จะขอบชะโซ่รถเข็นเซ่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 เซ일단 언니들이 제일 많이 도와줬던 게 첫 번째인 것 같고요. 계속 이제 태국어 선생님이랑 언니들이랑 계속 얘기를 하려고 노력했습니다. 사우ต้องมาละแกงนี้ขอท่าเต้นง่ายๆหน่อยเดี๋ยวไป cover ถามเข่ายังถามเข่าถามข้อศอกถามอะไรไม่ได้สักตรงอ่ะดังกรับ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 นี่คือผู้เล่นใช่ไหมผู้เล่นแหมน้องแอลลี่ชิงเต้นไม่ได้เลยเอาให้ทำให้ถูกจังหวะก่อนเอามาดูเรื่องนี้กันต่อดีกว่าเมื่อวานได้อัปเดตกันไปละนะฮะในเรื่องของการฟ้องร้องจากคุณจักรจันทร์นั่นเองนะฮะกับอดีตผู้จัดการแล้วก็คุณนกอุษณีนะครับว่าที่บอกว่า10กว่าล้านเนี่ยความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับก็หลังจากที่นางเอกสาวจักรจันทร์นครศิริครับแล้วก็แฟนหนุ่มเควัฒนาก็พร้อมธนานิด้าก็เดินหน้าฟ้องเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องหลังสร้างโลกใบที่2จนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงครับซึ่งก็ได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทพร้อมยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดล่าสุดครับทางรองผู้กำกับการสอบสวนสำนักงานตำรวจนครบาลก็ได้เผยถึงความคืบหน้าคดีในการดำเนินคดีนั่นเองนะครับโดยอดีตผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยนะฮะรวมถึงอดีตเพื่อนคนสนิทคุณนกอุษณีและคู่กรณีอีก2คนในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังจากที่ปล่อยข่าวว่ามีเจ้าบ่าวของนางเอกสาวจักรจันทร์มีโรค2ใบโดยทางพนักงานได้มีการออกหมายเรียกเป็นครั้งที่1โดยให้อดีตผู้จัดการส่วนตัวและนกอุษณีครับมาให้ปากคำวันที่1เมษายน2564ในเวลา10โมงเช้าครับส่วนคู่กรณีนะฮะอีก2คนจะต้องขอข้อมูลจากทนายความผู้เสียหายเพื่อมาตรวจสอบและพิจารณาออกหมายเรียกต่อไปนอกจากนี้ยังได้เชิญพิธีกรชื่อดังกันชัยกำเนิดพลอยและบุ๋มปนัดดามาให้ปากคำในฐานะพยานแต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนน่าจะเป็นช่วงเดือนเมษายนซึ่งพี่บุ๋มปนัดดาเนี่ยมีหลักฐานเป็นภาพข้อความแชทที่อดีตผู้จัดการของนางเอกสาวจักจั่นรวมถึงดาราที่ส่งให้เป็นหลักฐานทางคดีในส่วนของการไกล่เกลี่ยนะคะขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายเนื่องจากเป็นคดีที่ถอนแจ้งความได้หากมีการตกลงกันได้พนักงานสอบสวนจะทำสำนวนคดีส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปตามขั้นตอนซึ่งทางทีมข่าวได้ติดต่อไปทางทนายนิด้าที่ช่วยดูแลคดีให้จักจันทางทนายบอกว่าข้อมูลการออกหมายเรียกเป็นเรื่องจริงแต่ทั้งนี้ฝ่ายอดีตผู้จัดการและเพื่อนสนิทสามารถเลื่อนนัดได้หากมีเหตุจำเป็นส่วนคนใกล้ชิดนกอุษณีเปิดเผยว่ายังไม่ได้ทราบข่าวนี้แล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับนกค่ะคือเมื่อวานดูรายการพี่หนุ่มเขาก็เล่าข่าวกับมดดำเขาบอกว่าเนี่ยเวลาเพื่อนจะเตือนเพื่อนอ่ะเหมือนคนซิปไม่รูดอ่ะเขาบอกว่าจะตะโกนบอกแล้วพาดซิปไม่รูดอย่างเงี้ยหรอควรจะไปกระซิปใกล้ๆไหมล่ะมันก็เปรียบเทียบแบบเหมือนเคสเนี้ยใช่ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายคนได้เหมือนกันนะเนอะเข้าใจว่ารักเพื่อนห่วงเพื่อนนะแต่ว่าบางทีมันก็ต้องแบบให้มันเหมาะให้มันควรสกิดบอกแล้วนั่นไงเนอะแล้วคุณหญิงเนาะอย่ามาสกิดอย่างเงี้ยสิครัวเขาให้เลยเดี๋ยวฉันสกิดบอกแฟนเธอสกิดเลยไม่เป็นไรปลอดภัยเสียงสูงมากันที่คุณฟิล์มรัฐภูมิดีกว่านะคะอุตส่าห์ช่วยคุณลาล่าอาสยามแต่ก็ดันเกิดดราม่าขึ้นมาจนได้
กลับมารับงานแสดงในรอบ5ปีก็พร้อมเคลียร์ดราม่าสำหรับฟิล์มรัฐภูมิที่ก่อนหน้านี้ยื่นมือเข้าไปช่วยนักร้องรุ่นพี่ลาล่าอาสยามโดยการให้เงิน 200,000 บาทแต่กลับถูกชาวเน็ตมองว่าเป็นการสร้างภาพล่าสุดเจ้าตัวก็เผยนะคะบอกว่าเรื่องให้เงินนี่คือให้ยืมคือสงสารพี่เขาบวกกับเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันก็ต้องช่วยกันการที่ให้เงินพี่เขาไปก็มีข้อตกลงในการคืนแล้วก็ได้ช่วยวางแผนชีวิตการใช้เงินให้เขาอีกด้วยหลายคนมองว่าเป็นการเพิ่มภาระให้เขาไหมส่วนตัวอยากให้มองถึงความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าก็ยังงงว่าผมเป็นข่าวเลยเหรออะไรเงี้ยปกติผมก็ช่วยอยู่แล้วนะช่วยไม่ใช่แค่พี่ลาล่าหรอกใครที่แบบเป็นครอบครัวเราอ่ะเราก็ช่วยอยู่แล้วแต่ผมช่วยนานแล้วนะแต่เหมือนเขาบอกผมก็ถามทำไมเพิ่งเป็นข่าววะเขาบอกฉันเพิ่งตัดต่อเสร็จอะไรเงี้ยคือก็อย่างที่เขาบอกคือเราให้เขายืมจากที่สอบถามคือเขาก็อยู่ๆก็ไม่มีรถอ่ะเราก็มองว่าชีวิตผู้หญิงอ่ะมันก็สำคัญนะหัวให้นั่งแท็กซี่ทุกวันมันก็ไม่ใช่เรื่องอย่างช่วงตอนแรกโควิดมาใหม่ๆเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เข้าไปเอาหน้ากากไปเข้าขายบอกว่าพี่ขายหน้ากากนะตอนนี้กำลังดีเลยเงี้ยให้เขามีรายได้นะช่วงนั้นมันดันมีข่าวไงว่าเขาขายรถผมก็โทรไปตั้งแต่วันแรกเลยว่าเฮ้ยพี่เดือดร้อนเปล่าถ้าเดือดร้อนก็บอกมานะแต่ก็มีชาวเน็ตบางรายแบบพูดว่าเอ้ยก่อนหน้านี้คือพี่ลาล่าก็อยากจะปลดภาระหนี้สินครับไปเพิ่มหนี้สินให้เขาไหมเหมือนพี่พจน์เขาแซวเมื่อเช้าก็อ่านอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วต้องบอกงี้ครับว่าเราอย่าไปคิดถึงปลายทางเลยเอาต้นทางให้รอดก่อนดีกว่าเรามองแค่ว่าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาเดินทางด้วยแท็กซี่ตลอดเวลาหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยผลเสียมันน่าจะเกิดมามากกว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยผมวางแผนชีวิตให้เขาเนี่ยคือไปถึงแบบเลยเมษาไปแล้วด้วยซ้ำผมบอกว่าเมษาพี่มีกี่งานพี่บอกมาสิคือไอในคลิปมันสั้นแต่จริงเราคุยกันยาวกว่านั้นเพราะเขาต้องการตัดให้คนสนุกเฉยๆแต่จริงๆแล้วผมเขียนเป็นข้อเลยด้วยซ้ำว่าพี่ต้องเดินยังไงพี่ต้องทำยังไงพี่ต้องแก้ไขยังไงพี่ถึงไม่อดตายด้านของนักร้องสาวลาล่าอาสยามครับก็ขอชี้แจงกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นหลังจากที่น้องชายคนสนิทอย่างฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยได้ให้เงิน 200,000 บาทเพื่อไปดาวรถล่าสุดครับเจ้าตัวก็ได้ถอยรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ยังขอบคุณหนุ่มฟิล์มด้วยที่คอยช่วยเหลือมาโดยตลอดส่วนที่นำเงินไปดาวรถเนี่ยมันเป็นการเพิ่มภาระไหมส่วนตัวก็บอกว่าเรามีการคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วว่าไหวงานตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาทั้งงานรีวิวแล้วก็งานคอนเสิร์ตครับเรารู้จักกันมา10กว่าปีแล้วเราก็คือพี่สาวคนหนึ่งที่เราก็ถือว่าสนิทกันมากๆพอเราเดือดร้อนเงี้ยน้องก็จะเป็นคนแรกๆตลอดที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วอีกอย่างนึงก็คือน้องเห็นเราเป็นผู้หญิงในการทำงานที่จะไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยค่ะมันลำบากมันไม่ใช่แค่ห่วงกันวันเนี้ยแค่เอาเงินมาให้กัน200,000เพื่อดาวรถหรอกค่ะที่จริงมีหลายคนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นลูลูอาจารย์เป็น1นะคะพี่เล็กนะคะฟิล์มนี้จะอยู่ในทุกสถานการณ์ของเราไม่ใช่แค่โควิดนะคะแต่ทุกอย่างพอเวลาเห็นเรามีความทุกข์แบบฟิล์มจะเป็นคนแรกที่โทรหาเราก่อนในกรณีที่ฟิล์มมาดาวรถให้นั่นหมายถึงว่ามันไม่ใช่เงินละล่านะคะมันคือเงินที่ฟิล์มเอามาดาวรถให้หลายเดือนแล้วลาล่าไม่ใช่เป็นคนว่างงานก็ไม่ได้ซื้อรถเบนซ์ค่ะลาล่าซื้อรถญี่ปุ่นที่มันค่างวดไม่แพงซึ่งเราคำนวณแล้วตัวน้องฟิล์มเองก็คำนวณค่างวดให้เราแล้วว่าถ้าเราผ่อนบ้านผ่อนรถคือมันไหวคนที่ชอบบูลลี่นะคะก็คืออย่างที่ลาล่าเคยบอกไปนะคะต่อไปนี้ก็คือแบบมันพูดกันมาเยอะแล้ว2ปีแล้วที่ลาล่าแบบเราได้พิสูจน์ตัวเราให้ทุกๆคนเห็นแล้วบ้านเรามันก็มีกฎหมายเนาะเราก็จะไม่พูดอีกต่อไปแล้วเราก็ใช้กฎหมายในการดำเนินกับเขาคุณปากดีมือดีพอก็แสดงว่าเงินในกระเป๋าตังคุณมีมากพอกันถ้าสนุกกับการที่จะพิมพ์ดูถูกกันเราก็ฝากไว้แค่นี้ละค่ะนี่ชัดเจนทนายนิด้าเคยบอกไว้ก่อนจะคอมเมนต์ด่าใครในโซเชียลดูเงินในกระเป๋าคุณให้ดีก่อนแล้วคำขอโทษเป็นเงินสดถูก แต่ว่าต้องผ่านศาลด้วยนะ จะมาอ้อมข้างหลังไม่ได้แต่เอาจริงๆค่าแท็กซี่แพงออกเดี๋ยวนี้คุณแล้วจะขึ้นรถเมล์ไปไหนมาไหนมันก็ไม่ใช่อาชีพเราอ่ะบางทีเขาทำงานดึกๆเนาะโลเคชั่นไกลๆอะไรแบบนี้ถ้าเกิดมีรถที่คุณเขาเรียกอะไรอ่ะพาเราไปได้อย่างปลอดภัยถูกต้องแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปก็ทำถูกแล้วล่ะเนาะมาดูคุณหนึ่งจักรวาลดีกว่าอยู่ก็เกิดดราม่าขึ้นมาเฉยทั้งที่ตัวเองก็ยื่นมือไปช่วยค่ะนะครับในเรื่องของมีคนมาบอกว่า
มีการทำเพลงแล้วตัวคุณหนึ่งเองบอกว่าไม่เอาเงินจากคอนเสิร์ตแต่ภรรยาบอกว่าจะเก็บเงินวันนี้ออกมาเคลียร์แล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรครับก็หลังจากที่เพจดังนะครับปล่อยข่าวดราม่าคอนเสิร์ตครูเพลงเมื่อสามีประกาศทำฟรีแต่ภรรยาเรียกเก็บเงินค่าทำเพลงย้อนหลังเพลงละ 50,000 บาทจนหลายคนก็เดาว่าอาจจะเป็นคอนเสิร์ต99ปีครูชารีอินทระวิจิตที่เพิ่งจบไปหรือเปล่าครับล่าสุดวันนี้นะฮะคุณหนึ่งจักรวาลในฐานะโปรดิวเซอร์ของงานคอนเสิร์ตนี้ก็ได้ขอชี้แจงพร้อมภรรยาโดยยืนยันครับว่าการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นเลยครับซึ่งเงินที่ได้ทั้งหมดในบัญชีนะคะประมาณ 1.6 ล้านบาทส่วนรายรับที่ได้จากหน้างานเนี่ยก็เป็นเงินสดอีก 400,000 บาทได้มอบให้ครูชาลีไปแล้วพร้อมชี้แจงค่าใช้จ่ายในการจัดคอนเสิร์ตประมาณ 1.3 ล้านบวกภาษีอีกประมาณ 90,000 กว่าบาทรวมรายจ่ายทั้งหมด 1.5 ล้านบาทส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าเรียกเก็บเงิน4ล้านบาทภรรยาของพี่หนึ่งเนี่ยบอกว่าเป็นตัวเลขที่ทำขึ้นมาเพื่อดูค่าใช้จ่ายจริงตามจริงทั้งหมดหากไม่มีการลดราคาและไม่มีสปอนเซอร์เผื่อเอาไว้เป็นการคาดการณ์ในงานต่อไปไม่ใช่เรียกเก็บเงินแต่อย่างใดแต่ตอนนี้จ่ายไปแล้ว1ล้านแน่ๆใช่ครับเดี๋ยวๆไปเพิ่นก็เลยเจ้าหนึ่งสนิทกันรอไปก่อนยังสนิทกันราคาค่าเงินได้จะตกลงอันนี้รายได้นะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ที่ที่แรกนะคะที่แรกก็คือในบัญชีที่เห็นอยู่นะคะก็จะมีการจดร่วมกัน3ท่านก็จะเป็นการซื้อบัตรคอนเสิร์ตเข้าไปซึ่งเราขายบัตรในจำนวนน้อยก็ได้มาในส่วนนั้นนะคะ4แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือบริจาคเข้ามาโดยที่ไม่ได้มานั่งชมก็เป็นการบริจาคมาจากทางบ้านอีกส่วนที่2อ่ะค่ะก็จะเป็นหน้างานที่มีเหมือนสปอนเซอร์ต่างๆอ่ะค่ะมอบให้โดยตรงกับทางคุณพรพิมลหน้างานก็ไปมอบให้กับภรรยาของคุณครูชาลีค่ะที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะรายได้ที่เป็นจากการขายบัตรแล้วก็มียอดโอนเข้ามาก็จะเป็นทั้งหมดตรงนี้1ล้าน6แสนกว่าตรงนี้นะคะทีนี้เราได้ขายบัตรไปอะค่ะจะได้มียอดทั้งหมดประมาณ4แสนกว่าแล้วก็มียอดในการโอนด้วยอะค่ะอันนี้เป็นรายได้นะคะค่ะแล้วก็คุณพรพิมลก็ได้เอาตังสดอ่ะเงินสดอ่ะที่บอกว่าเป็นรายรับหน้างานนะคะเอาไปมอบให้ไปแล้วซึ่งมันไม่ได้รวมอยู่ในนี้ที่เป็นเงินสดน่าจะประมาณ 300,000 แล้วก็โอนเข้าบัญชีตามหลังไปอีก 100,000 เป็นบัญชีของครูโดยตรงอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นยอดทั้งหมดให้เอาไปให้ครูนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายเพราะว่างานนี้เป็นงานสัมมนาดนตรีซึ่งเราก็ได้บอกไปแล้วในการแถลงข่าวแล้วก็มีอยู่ในโปสเตอร์ด้วยว่างานนี้เป็นงานสมทบทุนการจัดงานสัมมนาดนตรีนั่นหมายความว่าเราก็เขียนไว้ว่าหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้ครูค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะมีทั้งหมดล้านสามกว่าซึ่งก็บวกภาษีละก็จะเป็นล้านสี่ค่ะก็จะเป็นรายจ่ายทั้งหมดเป็นเนี่ยค่ะ1,397,150 บาทอันนี้คือยอดที่ต้องจ่ายไปกับบุคลากรหรือว่าของที่เช่ามาทั้งหมดซึ่งก็ได้หักภาษีแล้วถ้ารวมภาษีนะคะรวมแล้วก็จะกลายเป็น 1,494,950 บาท50สตางค์เรามาล้าน6อยู่ในเนี้ยตรงเนี้ยล้าน6ค่าใช้จ่ายไปล้าน5ใช่แค่แสนเดียวใช่ที่มีของพูดใช่ค่ะทั้งหมด3ซึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวถ้าเหลือแล้วยังไงอ่ะคุณพรพิมลก็จะไปจ่ายต่อยังไงอันเนี้ยไม่แน่ใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนของที่มีอยู่ตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นราคาเท่านี้ก็เอาบัญชีมาเคลียร์ชัดเจนนะใช่แล้วเนาะตอนนี้ทำอะไรต้องระมัดระวังดราม่าจริงก็คือแบบมีอะไรให้เคลียร์เก็บหลักฐานไว้ให้พร้อมมากันที่คุณเป้วงไมล์ดีกว่าแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ได้เลยกำลังจะมีเบบีแล้วค่ะหลังเข้าพิธีวิวากับภรรยาน้องกอนไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วล่าสุดนักร้องหนุ่มเป้วงไมล์ก็แจ้งข่าวดีว่ากำลังจะเป็นคุณพ่อแล้วเมื่อภรรยาได้ตั้งท้องลูกคนแรกค่ะเป้เผยด้วยความตื่นเต้นว่าในที่สุดความพยายามก็สำเร็จหลังตั้งใจที่จะมีลูกกับภรรยาตั้งแต่หลังแต่งงานซึ่งเป้เองบอกว่าได้ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อลูกทั้งเรื่องการกินการดูแลตัวเองเพื่อสร้างความพร้อมให้กับร่างกายของตนและภรรยาดีใจครับดีใจมากว่ามันก็เป็นไปตามแผนทุกอย่างที่เราตั้งใจไว้ว่าหลังจะแต่งงานเสร็จแล้วจะเปิดอู่เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ท้ายก็สู้มาประมาณ4-5 เดือนได้แล้วก็ได้อย่างที่หวังแล้วครับ
อนเองก็เปลี่ยนแปลงประโภคพวิธีการกินวิธีการอยู่ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามดูแลตัวเองให้มากครับแล้วก็ปรึกษาคุณหมอตลอดคือเจอคุณหมอแทบจะทุกวีคเลยอะไรเงี้ยก็เจออยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มีการไปเช็คทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นมดลูกไม่ว่าจะเป็นไข่ของตัวก่อนเองสเปิร์มของผมความพร้อมทุกอย่างคือเราดูแลค่อนข้างดีมากๆสุดท้ายมันก็ได้อย่างที่เราหวังไว้มันก็หายเหนื่อยครับผมรู้สึกว่ามันคือความสมบูรณ์แบบของครอบครัวแล้วการมีครอบครัวหรือว่าการมีชีวิตคู่มันจะสมบูรณ์แบบได้ในความหมายของผมนะคือถ้ามันจะสมบูรณ์แบบทุกคนเลยต้องมีลูกสักคนหนึ่งเหมือนเป็นโซ่ทองคล้องใจของเราทั้งคู่เวลาที่เรามีปัญหาหรือเวลาที่เราทะเลาะกันอะไรเงี้ยเรามองไปที่หน้าเขาผมคิดว่าปัญหาทุกอย่างจะเล็กลงทันทีมันกำลังไปในทางที่คือเรากำลังจะเข้าไปสู่อีกเฟสหนึ่งของชีวิตแล้วอะไรครับว่าอะไรต้องมีการดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทำอะไรต้องวางแผนมากขึ้นแล้วก็ต้องคือต้องคิดมากกว่าเดิมหลายเท่ามากครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้มีแค่สองคนแล้วต้องพยายามคอยดูแลสุขภาพน้องกรให้ดีเพราะว่าตัวน้องกรเองตอนนี้ก็มีหัวใจต้องมีหัวใจดวงอยู่ในร่างกายของเขาแล้วเลยก็ต้องดูแลให้ดีครับคิดไว้ว่าอยากจะมีลูกชายแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นเพศอะไรก็ไม่มีปัญหาครับยังไงเขาก็คือลูกเรารักอยู่ดีครับพี่เป้ขอบพระคุณมากๆนะครับยินดีด้วยนะครับพี่เป้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับก็ยินดีด้วยใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนะจ๊ะใช่นะฮะมาที่อีกหนึ่งสาวไทยโกอินเตอร์กันดีกว่านะครับน้องสอน CLC วันนี้เห็นว่ามีการปล่อยเพลงใหม่ออกมาด้วยซิงเกิลใหม่เดี่ยวเลยใช่ไหมเป็นเพลงเดี่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพลงนี้พูดถึงอะไรกันบ้างครับก็ปล่อยผลงานเพลงเดี่ยวเพลงแรกครับยังเป็นทางการให้ฟังกันแล้วนะครับสำหรับน้องสอนชนสอนสัจจคุณครับสมาชิกชาวไทยของวงเกิร์ลกรุ๊ป CLC จากค่ายเพลงดังในเกาหลีใต้ก็ตามที่เธอเคยได้แจ้งอัปเดตกับแฟนผลงานเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยผลงานซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกของสอนครับมีชื่อว่า Run ก็เป็นแทร็กภาษาอังกฤษแนวป๊อปอะคูสติกที่ตัวศิลปินเองนะฮะก็หวังจะพาแฟนๆไปสัมผัสกับความอบอุ่นและความสดใสของฤดูใบไม้ผลิในช่วงเวลานี้ขณะเดียวกันก็หวังจะส่งมอบแรงบันดาลใจกับแฟนๆที่ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ให้กล้าออกมาทำสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็อย่าหยุดไล่ตามความฝันของตัวเองโดยก่อนหน้านี้ตัวศิลปินคนดังประกาศเอาไว้ด้วยว่าถ้ายอดวิวทาง YouTube ของเพลงนี้ทะลุ5ล้านครั้งในสัปดาห์แรกเธอจะมีของขวัญสุดพิเศษตามมาสำหรับแฟนๆนอกจากนี้เป้าหมายในสัปดาห์แรกยังรวมถึงยอดสตรีมทาง Spotify ถึง 500,000 ครั้งและคว้าอันดับ1บน iTunes อย่างน้อย5ประเทศด้วยเพลงและ MV แบบนึกถึงแบบ Britney Spears อ่ะเพลงฟังเพลินๆได้90อารมณ์ประมาณนั้นนะฮะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายเธอตั้งเอาไว้ด้วยใช่แล้วอ่ะช่วงหน้ามีอะไรช่วงหน้าครับเดี๋ยวมาดูคุณว่านฉายเล่าโมเมนต์น่ารักน่ารักกับอายกมลเนตรแต่ว่าบางคนก็ไปจับดราม่ากับแฟนเก่าว่าเออรู้จักกันหรือเปล่าหรืออย่างไรครับมาดูเรื่องราวความรักของคุณว่านฉัยหน่อยใช่ดราม่าอีกแล้วด้วยความที่ว่าน้องอายกมลเนตรอ่ะกับแป้งโกะเขาเป็นเพื่อนกันแล้วพอแป้งโกะเลิกรากับว่านฉัยไปเลิกไปสักพักนึงแล้วนะนานนะแล้วเขาค่อยมาเป็นแฟนกันกับน้องอายอ่ะซึ่งถามจริงมันก็ไม่ผิดไงความรักมันเลือกไม่ได้ใช่แต่ก็อาจจะคนมองว่าเคยสนิทกันเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วมาคบแฟนเก่าเพื่อนคือถ้าไม่ได้แย่งมาก็ไม่ผิดไงเอางี้เจ้าตัวให้ไม่ว่าอะไรเลยก็นั่นน่ะสิเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าว่านฉัยเนี่ยเขาจะมีโมเมนต์ที่แบบตัดสินใจมาเป็นแฟนกันได้ยังไงค่ะหลังจากที่คู่ของว่านฉัยอาคิระกับนักแสดงสาวอายกมลเนตรเปิดตัวว่ากำลังคบกันก็ถูกจับตามองเรื่องที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนเก่าของว่านฉัยอย่างแป้งโกว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสั่นคลอนหรือไม่หนุ่มว่านชัยก็บอกว่าขอให้ทุกคนอย่าดราม่าพร้อมเผยว่าเจ้าตัวเนี่ยโทรไปบอกแป้งโกะเพื่อบอกว่าชอบสาวอายเอง
แล้วก็เล่าโมเมนต์ที่ขอสาวอายเป็นแฟนนะคะบอกว่าเนี่ยโมเมนต์ที่ชอบกันเจ้าตัวไม่รู้หรอกว่าเป็นโมเมนต์ไหนแต่อยู่ดีๆก็รู้สึกก็เลยไม่อยากปิดกั้นความรู้สึกตัวเองเพราะโตแล้วก็เลยถามอายตรงๆว่ารู้สึกหรือเปล่าอายก็ตอบว่ารู้สึกก็คุยกันมาเรื่อยๆตอนแรกที่รู้สึกสปาร์กกับอายเนี่ยเจ้าตัวก็โทรหาแป้งโกะเป็นคนแรกแล้วก็บอกกับแป้งโกะว่าเนี่ยชอบอายแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณแป้งโกะเองก็บอกว่าดีสิจะดีใจมากเลยถ้าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นอายพอได้มาคุยกับอายก็ถึงรู้ว่าอายก็โทรมาหาแป้งเหมือนกันก็ได้คำตอบเดียวกันมาเหมือนกันนะครับว่าจะดีใจมากเลยถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นว่านฉายแล้วก็ไม่อยากให้ดราม่าเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆไม่ได้รักกันแบบแฟนก็รักกันแบบอื่นได้โดยที่เราเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดในเรื่องเก่าๆในบางมุมให้เราเอามารื้อฟื้นใหม่แล้วก็ยืนยันครับไม่มีปัญหา 100%จำได้ว่าตอนที่เขาเพิ่งเปิดตัวเขาก็ลงรูปคู่3คนแล้วเป็นรูปย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วกับรูปปัจจุบันเนาะก็เอาแนวความสัมพันธ์มาจะพัฒนาการจากคำว่าเพื่อนไงใช่เนาะมาดูที่คุณเสนาลิงกันต่อนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้ดีใจด้วยหลายคนที่เจอผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาน้ำท่วมบ้างโควิดบ้างใช่แล้วนะฮะคุณเสนาลิงตอนนี้ก็ออกมาบอกว่าธุรกิจต่างๆที่ทำไว้ก็เริ่มดีขึ้นรวมถึงมาพูดถึงงานละครด้วยที่กลับมารับในรอบหลายปีครับนี่ก็ไปกันที่งานบวงสรวงเลยนะครับหลังจากที่ช่วงปลายปีที่แล้วรีสอร์ทที่สวนพึ่งของพิธีกรชื่อดังคุณเสนาลิงเนี่ยนะฮะก็โดนทั้งน้ำท่วมหนักแล้วก็เจอโควิด-19 ด้วยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เผยว่าตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มกลับมาแล้วรีสอร์ทหลังจากที่น้ำท่วมก็มีปรับปรุงใหม่ใช้เงินประมาณสักล้านหนึ่งเลยทีเดียวครับคิดว่าจะได้ทุนคืนในช่วงฤดูหนาวปีนี้แต่รวมๆก็กำลังดีขึ้นส่วนเรื่องการกลับมาเล่นละครในรอบ10ปีนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าก็ได้มากำกับละครกับเพื่อนจึงได้มีโอกาสมาแจมด้วยครับตอนนี้เริ่มกลับไปแล้วแล้วก็คนก็เริ่มกลับมาในวันศุกร์เสาร์อะไรอย่างเงี้ยวันธรรมดาก็น้อยหน่อยประมาณ3สัปดาห์แรกเราก็เปิดบริการเลยแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องใช้เงินลงทุนไปกับการปรับพื้นที่กับห้องอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะอยู่ตอนนั้นเท่าไหร่ครับพี่ก็ประมาณสักล้านหนึ่งได้ก็รู้สึกเศร้าแต่เราเจอมาแล้วเราเคยเจอมาแล้วเราก็เลยแบบไม่ตระหนกก็แค่แบบเสียดายที่มันจะต้องถูกซ่อมแซมตอนนี้มันเปิดแล้วอะไรเงี้ยมันได้ทุนเพิ่มขึ้นมาอย่างไรพี่สำหรับตัวเรายังมันก็ค่อยๆทยอยแต่เราก็อยู่กับมันให้ได้นะก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปอะไรเงี้ยที่ร้านเขาขายไม่ได้แล้วก็บ้านเขาน้ำท่วมด้วยใช้เวลาเท่าไหร่ก็พี่ว่าน่าจะเข้าหนาวหน้าถึงจะได้คืนนะร้านนั้นแล้วตอนนี้ที่พาไปไหนบ้างครับมีคนให้ความสนใจจองมาตอนนี้จองเยอะตอนนี้ไปเถอะครับผมไปจริงๆทุกอย่างกลับมาสวยกว่าเดิมด้วยแล้วก็ขอให้ไปพักกันแล้วก็ไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันอยู่ริมลำธารแล้วก็มีความสุขกลับมารับละครในเรื่องคือพี่มากำกับเรื่องนี้กับเพื่อนเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าพอได้โปรเจกต์นี้ก็เลยอยากทำแล้วอยากทำให้มันเพื่อคนพิการด้วยเพื่อคนปกติด้วยแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายดีพอมันท้าทายก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำมันน่าจะสนุกน่าจะทำให้คนดูเนี่ยมีความสุขได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่นนิดหน่อยในนั้นไม่ค่อยเห็นพี่ในมาละครนะไม่ค่อยได้เล่นแล้วใช่แต่วันนี้ก็หนุกดีก็เหนื่อยดีกี่ปีครับในรอบกี่ปีโอ้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะก็พันท้ายนรสิงห์คือเรื่องสุดท้ายกี่ปีแล้วไม่รู้อ่ะจะถึง10มั้ย14พันท้ายนรสิงห์ใกล้เลย7-8ปีได้มั้งประมาณ8อย่าพูดเรื่องข้อสนิมเพราะระดับมืออาชีพนี่กลับเองระดับมืออาชีพคือต้องคอยถามว่าโอเคยังก็ดีใจด้วยนะใช่แต่ตื่นเต้นจังเลยพี่ลิงจะกลับมาเล่นละครปกติปีคือพี่มีคิวเหรอคะเห็นงานละครงานพิธีกรนี่คือแน่นเวอร์นะก็อาจจะลองกลับมาเล่นดูคิดถึงงานละครเหมือนกันอะไรแบบนี้เหมือนกันเหมือนพี่ทำพิธีกรนานๆก็คิดถึงนะไปเล่นละครนะกลับไปเล่นเออได้นะตอนนี้บทนางเอกรุ่นวัยรุ่นเลยโอ้โหตบปากตัวเองเลยเนี่ยต่อตุ้ยสตรอเบอรี่ชัดๆเกือบออกมาเลยเกือบพูดหลังไมค์แล้วขออภัยค่ะแหมมากันที่ครับข่าวลือที่ว่านางเอกบริดเจอร์ตันเนี่ยนะคุณได้ดูไหมดูสิสวยไหมผมก็ไม่ได้ดูคุณไปดูเลยสวยน่ารักแล้วเขาผู้หญิงหลายคนมากสวยทั้งนั้นเลยเขาบอกว่ากำลังเดทกับแฟนเก่าของอารีนากรานเดอยู่สวยดูสิ
คนนี้หรอคนขวาใช่ไหมใช่คือมีคนตาดีนะเห็นว่าฟีบี้ดินเนอร์ฟอร์นะคะนางเอกชาวอังกฤษแห่งซีรีส์รักย้อนยุคเรื่องบริดจิตันวัย25ปีจับไม้จับมือสนิทสนมกับพีทเดวิดสันดาราตลกรุ่นพี่ชาวอเมริกันในวัย27ปีอดีตคนรู้ใจของศิลปินสาวคนดังอารีนากรานเดงานนี้ค่ะว่าคนที่เห็นเนี่ยเป็นเด็กมัธยมวัย14ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในอังกฤษด้วยความว่าที่เนี่ยมันเป็นที่ถ่ายทำผลงานเรื่องใหม่ของฟีบี้คนเห็นก็เล่าให้สื่อฟังนะว่าเออเห็นหนุ่มสาวคู่นี้จูงมือแล้วก็กอดกันระหว่างเดินผ่านบ้านของตัวเองเขาก็เลยเข้าไปทักเลย พี่ฮะ ใช่พีทเดวิดสันไหมฮะพี่อ่ะเออคุณพีทเองก็ตอบว่าตอนแรกก็ปฏิเสธเป็นแบบสำเนียงอังกฤษนะครับก่อนที่จะพูดตามสำเนียงอเมริกันด้วยว่าผมล้อเล่นก่อนจะได้ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกซึ่งข่าวเองเนี่ยก็ว่าเด็กมัธยมรายนี้ครับได้ยื่นรูปนี้ให้สื่อดูว่าเป็นหลักฐานด้วยขณะที่ประเด็น in love กันระหว่างพีทเดวิดสันกับฟีบี้นะฮะนั้นเว็บไซต์ของ Page 6เองซึ่งก็เป็นคอลัมน์บันเทิงของหนังสือพิมพ์ New York Post ครับก็รายงานเป็นเจ้าแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยระบุว่ามีคนเห็นทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันในนิวยอร์กสถานที่ที่ฝ่ายหญิงถ่ายทำหนังเรื่อง Younger เมื่อเดือนที่แล้วด้วยน้องก็ตาดีเนาะน้องก็น่ารักนะเด้อพี่ใช่พีทหรือเปล่าอารมณ์นั้นเลยอ่ะเขาคงไม่ได้พูดประโยคแบบนี้ฉันแต่งเองพี่แต่ประมาณนั้นแหละอารมณ์แบบคือเขาถ่ายแบบย้อนยุคก็ต้องไปหมู่บ้านเล็กๆไงใช่แล้วคนคงไม่เยอะมากอ่ะเอามาดูจอห์นนี่เดฟกันต่อโอ้งานเข้าเรื่องเนี้ยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะพลิกไปฝ่ายไหนไปมาๆนะแต่ว่าล่าสุดนี้คือศาลเนี่ยไม่ให้จอห์นนี่เดฟอุทธรณ์ร้องขอกลับคำตัดสินในเรื่องของที่ถูกทางสื่อเนี่ยก็ออกมาคือไม่ใช่คดีกับแอมเบอร์เฮิร์ตจริงๆแต่เป็นคดีสื่อที่บอกว่าเขาเนี่ยใช้ความรุนแรงแอมเบอร์เฮิร์ตซึ่งศาลก็บอกว่าคดีมันตัดสินไปถูกต้องอยู่แล้วก็พระเอกฮอลลีวูดนะครับรุ่นใหญ่จอห์นนี่เดฟก็ยังคงได้รับข่าวร้ายอย่างต่อเนื่องหลังจากที่แพ้คดีที่ได้ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ของอังกฤษฐานกล่าวหาว่าเขาเป็นพระเอกที่ใช้ความรุนแรงกับอดีตภรรยารุ่นน้องแอมเบอร์เฮิร์ตเมื่อล่าสุดเองนะครับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยของอังกฤษก็ตัดสินว่าจอห์นนี่เดฟไม่สามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์คำตัดสินของศาลสูงที่พิพากษาให้เขาแพ้คดีฟ้องหมิ่นประมาทแท็บลอยด์อังกฤษได้ครับเนื่องจากการพิจารณาคดีแล้วคำตัดสินที่ออกมาก่อนหน้านี้มีความสมบูรณ์แล้วก็เป็นธรรมอยู่แล้วซึ่งไร้ข้อผิดพลาดหรือข้อโต้แย้งใดๆทางกฎหมายกับคำพิพากษาที่ใช้คำว่ากล่าวหาบนหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องที่จอห์นนี่เดฟทำร้ายร่างกายภรรยานั้นเนี่ยเป็นความจริงขณะที่แถลงจากตัวแทนของแอมเบอร์เฮิร์ตหลังรับทราบข่าวที่จอห์นนี่เดฟไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระบุว่าพอใจแล้วก็ไม่แปลกใจกับการตัดสินของศาลอุทธรณ์เนื่องจากหลักฐานพยานในการพิจารณาคดีที่ผ่านมาชี้ชัดอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ว่าจอห์นนี่เดฟใช้ความรุนแรงกับเธอมาไม่ต่ำกว่า12ครั้งจนทำให้เธอหวาดผวากลัวจะถูกเอาชีวิตไม่นับรวมแคมเปญทางออนไลน์อื่นๆที่ทำให้ชื่อเสียงของฝ่ายหญิงต้องด่างพร้อยอ่ะคดีอ่ะเรื่องกับสื่ออ่ะตัดสินอย่างนี้แต่คดีกับแอมเบอร์เฮิร์ตอ่ะยังไม่ตัดสินยังไม่จบใช่ไหมต้องแยกไป2อันก่อนถูกมันหลายปีมากแล้วนะก็นั่นน่ะสิเรื่องแบบนี้มันต้องสืบกันไปสืบกันมารายละเอียดเยอะอ่ะเนาะมากันที่เอลตันจอห์นดีกว่านะคะจัดงานระดมทุนแบบเวอร์ชวลค่ะปกติแล้วปาร์ตี้รวมเหล่าซูเปอร์สตาร์โลกจะจัดกันก่อนงานประกาศรางวัลออสการ์เพื่อระดมทุนเข้ามูลนิธิต้านโรคเอดส์ของท่านเซอร์เอลตันจอห์นหรือว่าเอลตันจอห์นเอดส์ฟาวเดชั่นแม้แต่เซเลบคนดังก็ใช่ว่าจะได้รับเชิญเข้าไปร่วมงานกันได้ง่ายๆแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะคะเพียงแค่คุณมีเงินราวๆ600ล้านก็สามารถเข้าร่วมงานนี้กันได้ทุกคนแค่600บาทเออ600บาทนะ600บาท 19.99 ดอลลาร์600บาทเองอ๋อคุณก็สามารถเข้าร่วมงานกันได้เพราะว่าทางท่านเซอร์เอลตันจอห์นจะจัดปาร์ตี้การกุศลในรูปแบบ Virtual Onlineซึ่งนอกจากศิลปินรุ่นใหญ่ซึ่งเป็นโต้โผจัดงานอย่างเอลตันจอห์นแล้วปาร์ตี้การกุศลหาทุนต้านเอดส์ปีนี้ยังจะนำทัพความบันเทิงโดยนิวแพทริกแฮร์ริสดาราพิธีกรชื่อดังรวมถึงดัวลิปาศิลปินสาวสวยจากแดนผู้ดีที่เพิ่งคว้าเพิ่มอีกหนึ่งรางวัลแกรมมี่มาหมาดๆเมื่อสัปดาห์ก่อนส่วนแฟนๆครับผู้สนใจเข้างานเนี่ยก็สามารถจับจองบัตรกันได้ทางเว็บไซต์ Ticketmaster โดยรายได้จะนำไปช่วยเหลือเด็กแล้วก็เยาวชนผู้ติดเชื้อ HIV หรือว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเนี่ยทั่วโลกครับโดยข่าวก็บอกว่างานปาร์ตี้นี้ยังแบ่งเป็น4รอบด้วยกันนะ
ตาม4ไทม์โซนเลยแตกต่างกันทั่วโลกแต่ละรอบเนี่ยก็ผู้เข้าชมได้รอบละ 100,000 คนรวมทุกรอบก็จะมีผู้เข้าชมเนี่ยประมาณสัก 400,000 คนด้วยกันใช่ก็ปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้คนอื่นก็จะได้เข้าถึงกันได้ง่ายๆด้วยนะครับปิดท้ายข่าวเศร้าวันนี้นะฮะดาราอาวุโสเจสสิก้าวอลเตอร์สครับล่าสุดนี้เสียชีวิตครับวงการบันเทิงฮอลลีวูดครับยังคงสูญเสียไม่หยุดครับล่าสุดก็มีข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของเจสสิก้าวอลเตอร์สนักแสดงอาวุโสชาวอเมริกันวัย80ปีซึ่งเกิดเป็นที่จดจำจากซิทคอมเรื่อง Arrested Development รวมถึงหนังเรื่อง Play Misty for Me ในปี1971เธอเนี่ยก็สิ้นลมขณะนอนหลับที่บ้านพักในเมืองแมนฮัตตันในวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับจากการเปิดเผยของผู้เป็นบุตรสาวหรือตามรายงานข่าวเองก็ระบุว่าเจสสิก้าวอเตอร์สครับเสียชีวิตหลังจากที่จอร์จซีกัลเพื่อนนักแสดงที่ร่วมงานกันบ่อยครั้งสิ้นลมไปเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนวงการบันเทิงฝรั่งเศสเองล่าสุดก็ต้องสูญเสียแบกตรองตาแวนิเย่นะคะผู้กำกับมือเขียนบทนักแสดงและผู้สร้างวัย79ปีที่คร่ำวอดในวงการมาตั้งแต่ยุค60เสียชีวิตแล้วในฝรั่งเศสเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสมาชิกครอบครัวร่วมกล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับแบกตรองตาแวนิเย่อยู่เบื้องหลังผลงานหนังดังมากมายทั้ง A Sunday in the Countryกัปตันโคนัน The Judge and the Assassin โดยในจำนวนนี้ถือเป็นผลงานที่โดดเด่นของนักแสดงดังตั้งแต่โรมี่ชไนเดอร์อิซาเบลฮัปเปิร์ตและเดิร์กโบกาดค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทั้งสองท่านด้วยใช่แล้วเดี๋ยวปิดท้ายนะคะเรามีอลินอลันกับทรงผมในทีม One Crazy Hair Day มาฝากกันค่ะน่าจะน่ารักมากเหมือนกันนะครับรวมถึงพวกเราครับก็ฝากช่องทางการติดตามมาด้วยนะฮะตอนนี้ก็สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอฝั่งพี่หญิงได้นะครับก็รับข่าวสาร SMS ฟรีๆไปเลย5วันแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียนะฮะทุกช่องทางที่ขึ้นมาด้านล่างเลย True ID Line Facebook Twitter Instagram YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับส่วนวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทำผมเท่ไปโรงเรียนจังเลยอะลูกว้าน้องวันนี้เป็น Crazy Hair Day ค่ะไหนขอดู Crazy Hair Day อะไรหน่อยเท่มากอะลูกไหนอลินขอดู Crazy Hair Day อลินหน่อยค่ะทำไมวันนี้ทำผมเท่ไปโรงเรียนจังเลยอะลูกว้าน้องวันนี้เป็น Crazy Hair Day ค่ะไหนขอดู Crazy Hair Day อะไรหน่อยเท่มากอะลูกแนลินขอดู Crazy Hair Day อลินหน่อยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ